แม่อยู่บ้านพี่เติร์นนี่แหละมีพี่สะใภ้คอยดูแลจ๋าแม่จะมาทำไมไม่บอกก่อนล่ะคะฉันขายบ้านที่บ้านเกิดแล้วน้องสาวแกดิจะซื้อบ้านในเมืองต้องการใช้เงินอะไรนะแม่แม่ขายบ้านไปแล้วเหรอแปลว่าต่อไปแม่ก็จะมาอยู่กับพวกเราเหรอไอ้หัวกระตันยูรังเกียจฉันเหรอฉันเป็นแม่ไงนะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแม่พี่เตอร์ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะคะแกหุบปากมาเลยฉันคุยกับลูกฉันแกยุ่งอะไรโอเคค่ะงั้นหนูไม่ยุ่งก็ได้แม่จะมาอยู่กับเราก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าหนูกับพี่เติร์ดต้องออกไปทำงานทุกวันไม่ค่อยมีเวลาทำความสะอาดบ้านเลยค่ะอ้อของในตู้เย็นไม่มีอะไรเลยนะคะถ้ายังไงแม่ก็ออกไปซื้อแล้วก็เอามาใส่ในตู้เย็นด้วยนะคะแล้วก็ทุกเย็นเราจะต้องทำอาหาร4อย่างซุปอีก1อย่างผ้าที่กองอยู่ตรงนั้นนะคะแม่ซักให้เราด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นพรุ่งนี้ลูกแม่จะไม่มีอะไรใส่ไปทำงานแกบ้าไปแล้วเหรอกินยาผิดหรือยังไงกล้ามาใช้ฉันเป็นแม่ผัวแกนะไม่กลัวตกนรกหรือไงและอีกอย่างพวกแกเนี่ยต้องมาดูแลฉันไม่ใช่ฉันมาดูแลพวกแกใช่ค่ะแม่การที่ลูกต้องดูแลแม่มันก็เป็นเรื่องที่ต้องสมควรทำอยู่แล้วเพราะคุณคือแม่แต่หนูไม่ใช่ลูกสาวคุณหนูเป็นแค่ลูกสะใภ้ค่ะอย่างแรกเลยคือคุณไม่ได้คลอดและเลี้ยงดูหนูมา 2. เราไม่มีหนี้บุญคุณอะไรที่ต้องติดค้างกัน 3. การเป็นแม่สามีที่ดีต้องรู้จักช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของครอบครัวมีแต่แม่สามีที่เห็นแก่ตัวเท่านั้นแหละค่ะที่อยากอยู่อย่างสุขสบายแล้วตอนที่คุณอยู่ที่บ้านคุณเป็นยังไงล่ะคะลูกจะกินอะไรไหมเดี๋ยวแม่ไปทำให้กินอะไรของแม่นั่งหนาเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าวันนี้จะออกไปกินข้างนอกแล้วมีเสื้อผ้าที่ยังไม่ซักไหมลูกเดี๋ยวแม่ไปซักให้ก็กองอยู่นี่ไงเดี๋ยวแม่อย่าลืมถูห้องให้หนูด้วยล่ะสกปรกจ้ะจ้ะแล้วตอนที่คุณมาอยู่กับเราล่ะหนูดูแลคุณดียิ่งกว่าแม่ตัวเองอีกแต่คุณกลับไม่สนไม่แคร์ทำเหมือนหนูไม่มีตัวตนจริงเหรอสะใภ้เธอทำงานได้เดือนละล้านกว่าเธอเนี่ยโชคดีจริงๆเลยนะเจอสะใภ้เก่งๆแม่คะยังมีเสื้อผ้าที่ไม่ได้ซักอีกไหมคะเดี๋ยวหนูเอาไปซักให้พอดีหนูเพิ่งถูบ้านล้างจานเสร็จค่ะฉันน่ะสิไม่รู้ชาติที่แล้วทำเวรทำกรรมอะไรมามันเจอสะใภ้แบบนี้ทำอะไรไม่เป็นสักอย่างฉันละอิจฉาเธอจริงๆเดี๋ยวไปซักผ้าไปถูบ้านแล้วก็ไปทำกับข้าวด้วยนะกับข้าวต้อง4อย่างนะแล้วก็อย่าลืมน้ำซุปด้วยล่ะได้ค่ะแม่คุณลำเอียงจนเกินเหตุคุณไม่เคยรักและเอ็นดูหนูเลยแล้วทำไมหนูต้องดูแลและทำดีกับคุณเหมือนที่หนูทำกับแม่แท้ๆของหนูด้วยคุณทำกับหนูยังไงหนูก็จะทำกับคุณแบบนั้นล่ะค่ะเผื่อว่าสักวันหนึ่งคุณจะได้เข้าใจหนูบ้างว่าการเป็นผู้ถูกกระทำมันรู้สึกยังไงแม่ไม่ใช่ว่าผมเข้าข้างบินนะที่ผ่านมาแม่ทำยังไงกับบีมผมเห็นหมดหลายปีมานี้บีมทำดีกับแม่มากแค่ไหนแม่รู้ดีอยู่แก่ใจแม่ครับใจเขาใจเราอีกขี้สนิมดูสิแกเป่าหูลูกฉันมาพูดจาแบบนี้กับฉันได้ยังไงวันนี้ฉันจะสั่งสอนแ
ตัดแม่แม่อย่าทำตัวเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่น่าเคารพเลยแม่รู้ไหมครับแม่ก็เปรียบเสมือนกระจกแม่ทำตัวยังไงลูกก็จะทำตามแม่คะที่ผ่านมาหนูจะไม่ถือสาอะไรแม่เลยถ้าแม่พร้อมที่จะเปิดใจยอมรับหนูไปเริ่มต้นใหม่ด้วยกันที่นี่ไม่ถือสาอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิดถ้าแม่ยืนยันว่าแม่ไม่ได้ผิดผมคงให้แม่อยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะว่าครอบครัวของผมก็จะอยู่อย่างไม่สงบสุขก็คงมีแต่เรื่องผิดใจกันเปล่าๆอีลูกทรพีไม่ต้องมาเล่นฉันแล้วแม่